สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราช,ชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้สรงข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราช,ชาหรือไทยกรณีเกิดพายุไซโทลนต่อแต่พัดเข้ารัฐทางภาคตะวันตกของสาธารณรัฐอินเดียเมื่อวันที่17พฤษภาคม2564 พระนาท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดียกรุงนิวเดลีข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าทางภาคตะวันตกของประเทศอินดเดียได้เกิดอุทก,กภัยและความเสียหายร้ายแรงจากพายุไซโคลนต่อแต่ทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจด้วยใจจริงมาอย่างท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวอินเดียต่อความสูญเสียอันน่าเศร้าจากภัยพิบัติครั้งนี้ ขณะที่การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาซึ่งกำลังส่งผลร้ายแรงในประเทศต่างๆทั่วโลกยังคงไม่ปรากฏว,ว่าจะบรรเทาลงแต่อย่างใดประเทศไทยจะมั่นคงในความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับประชาชนชาวอินเดียเ้งมีความยินดีที่ได้มีส่วนบ้างในการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ประเทศอินเดียเราเชื่อว่าประชาคมระหว่างประเทศซึ่งร่วมมือกันด้วยความประสานสอดคล้องจะสามารถต่อสู้และควบคุมสถานการณ์อันร้ายแรงนี้ได้อย่างแน่นอน ทั้งจะสามารถนำความเป็นปกติสุขคืนกลับมาสู่ชีวิตของเราทั้งหลายได้ในที่สุดในอนาคตอันใกล้นี้พระปรมาภิไทยมหาวชิราลงกรณประวชติเชิญพร,เ,รเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระอร,อริยะวงศสาคัตยานสมเด็จพระสังฆาราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานมอบพระบัญชาแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพลทิบมวลมังคารารามและทำบุญอายุวัฒนมงคล7รอบ84ปีสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เวลา15นาฬิกา49นาทีสมเด็จพระอารยอวงสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปยังพระอุโบสถวัดพระเชตุพนิพุนธมังคารารามทรงเป็นประธานมอบพระบัญชาแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนิพนธมังคารารามและพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคลเจรอบ84ปีสมเด็จพระมหาธีราจารปราสิษิ์เขมังครรเถระเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนิพุนธมังคาราราม โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ทั้งสองพิธีสมเด็จพระมหาธีราจารย์เป็นพระนักพัฒนานักปฏิบัติที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและมีบทบาทสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการมหาเทรสมาคมเจ้าอาวาสปัดพประเทศุพนิมนต์มังคารารามรูปที่16ประธานคณะกรรมการฝ่ายสัธวรณะสงเคราะห์ของมหาเทรสมาคมประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศและประธานคณะกรรมการออบรมประชาชนกลางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรด โปรดกล้าโปรกรหมอ่อมให้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ตรุที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอสุงไงปาดีจังหวัดนาราธิวาสเกรี่โ,โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรกรรมให้นายวรนัหนูรอดรองทวาราชาการจังหวัดสงขลา เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพรานฉัดพงษ์เพชรตีบอายุ26ปีสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48 ได้รับบาดเจ็บถูกสะเก็ดระเบิดรบดรเบิเวณแขนขวาและมีแผลถลอกบนใบหน้าจากเหตุการณ์คนร้ายไม่ทราบจำนวนลอบวางระเบิดแสแวงเครื่องขณะที่ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์กองร้อยทหารพราน4804ลาตระเวนเพียสูบทราบพ,พื้นที่เป้าหมายรบริเวณเขาบุเกซามาลียตตาบลริโกและจุดที่เข้าสนับสนุนช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บรบาาริเวณฝายกั้นน้ำบ้านสีแดงหมู่ที่7ตาบลสากออนเภอสุงไห่ปาดีจังหวัดน่าราิวาส ในวันที่21พฤษภาคม2564ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม6นายขณะนี้อยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างได้ชิดที่โรงพยาบาลสุงไงโกลกอำเภอสุงไงโกลกจังหวัดนาราธิวาสทรงพระกรุณาโปรดกระหรรม,ม่อมให้นายเจษดาจิตรรัตน์ผู้ว่าราชาการจังหวัดนาราธิวาส เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่จ่าสิบเอกหญิงวิลาวันพัทระศรีพรมสิเอกอนันต์มณีโชติศิตรีอุสมันสามาแหและอาสาสมัครทหารพรานอนัสบินซาได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันพร้อมเชิญพระราชดำรัสแสดงความห่วงใยไปกล่าวกับผู้บาดเจ็บ และที่โรงพยาบาลยะลาอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาส่งพระกรุณา,ปาโปรดกระหม่อมให้นายชัยยสิทธิ์พาณิชพงศ์ผู้ว่าราชาการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ร้อยเอกดีรศักดิ์จันทรแก้วเดชซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันด้วย สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตวรรคัติยะราชนารีตลรดให้ผู้แทนพระองค์มอบยาพระราชทานแก่กรมราชทันเพื่อนำไปรักษาผู้ต้องขังที่ป่วยด้วยโรคโควิด -19 ในเรือนจำเขตกร,รุงเทพมหานครเวลา13.54นาฬิกา54นาทีที่ห้องประชุม1ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระรีสว่างขวัตวรคติยะราชนารี โปรดให้รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ลิมสกุลรองประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุลาภรณ์และรองประธานสถาบันวิจัยจุลาภรณ์ฝ่ายบริหารและอาคารสถานที่เป็นผู้แทนพระองค์มอบยาฝาวิพิราเวียยาพระราชาทานแก่นายอายุสินทพบพันธ์อธิบดีกรมราชัณฑ์จำนวนสา0 0 0่นเม็ดเพื่อนำไปใช้รักษาผู้ต้องขังที่ติดเชื้อโควิด -19 ภายในเรือนจำเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างขวัตปกรคัติยราชนารีทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19อย่างใกล้ชิดทรงคำนึงถึงการช่วยชีวิตผู้ป่วยทุกคนภายในประเทศอย่างเท่าเทียมกันโดยทรงห่วงใยและมีพระประสงค์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสให้เข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขได้อย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรม สำหรับเรือนจำและทันทสถานทั่วประเทศมีการพบผู้ต้องขังจำนวน19แห่งติดเชื้อไวรัสโควิด19รวม15,953คนขณะนี้อยู่ระหว่างการรักษา14,348คนปัจจุบันกรมราชธรรจัดตั้งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019กรมราชธรร์หรือสอบ,บคอรอทอขึน้น เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดในเรือนจำและเฝ้าติดตามประเมินสถาน,นาการณ์เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีตลอดจนถือปฏิบัติตามมาตราการของศูนย์สบคอ,อย่างเคร่งครัดนอกจากนี้ยังสร้างโรงพยาบาลสนามทั้งที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวมถึงจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโควิด -19 ณทันทศถานโรงพยาบาลราชธานันเพื่อรองรับการตรวจของผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ โรงการกล่องอาหารปันสุขสดองพระดำริสมเด็จพระอารยะวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆาราชสกลมหาสังฆปราิณา,รา,า,ราปรินายกมอบอาหารแก่ชุมชนตรุาที่และบุคลากรทางการแพทย์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจในสถาน,นาการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สมเด็จพระกนิษฐาเทราเจา้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงแพระกรุณาโปรดกร้าโปรดกระมอมพระราชทานวัตถุดิบเพื่อใช้ในโครงการกล่องอาหารปันสุขสนองพระดำริสมเด็จพระอระิยะวงศ์าคตยายานสมเด็จพระสังฆาราชสกลมหาสังฆปริณายกโดยวันนี้ได้มอบกล่องอาหารปันสุข ขนมและน้ำดื่มแก่ชุมชนชาวชูชีพบุคลากรทางการแพทย์และพนักงานตร้าีอาสาปฏิบัติงานเหน่อยบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนรวมถึงตร้าีปฏิบัติงานเขตปทุมวันจบข่าวในพระราชาสำนักกันะครับกลับไปติดตามที่คุณเจษดาและคุณพิมพิมลผมจิรินามีชัยสวัสดีครับ